ที่จะเอาพลังและเอาอินเนอร์ทุกอย่างมาใช้กับโจทย์สัปดาห์แรกก็คือ Be Myself นั่นเองนะคะและคุณผู้ชมตลอดทั้งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องๆทั้ง8เนี่ยเขาได้ไปซ้อมสถานที่จริงแล้วนะสถานที่จริงที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์แล้วไปเป็นครั้งแรกเอาจริงๆนะคะในฐานะที่แบบเราทำงานอยู่ตรงเนี้ยเรายังรู้สึกเลยว่าเมืองไทยรัชดาลัยอ่ะมันใหญ่มากใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วมันดูเป็นเวทีที่ขลังมากการที่เราแค่เข้าไปดูละครเวทีเรายังรู้สึกว่าโอ้โหมันว้าวแล้วอ่ะแต่น้องๆนะคะได้ขึ้นไปบนเวทีจริงแล้วพอไปซ้อมที่จริงแบบนี้เป็นครั้งแรกทุกคนตื่นเต้นมากคุณผู้ชมตื่นตันสุดๆงานนี้ถึงขั้นว่ามีคนเสียน้ำตาที่ได้มายืนบนเวทีแห่งความฝันนี้ค่ะใจได้มายืนรู้สึกอะไรไม่เป็นแต่คนดูอะไม่เคยเกิดอะไรอยู่บนเวทีขึ้นเวทีไปแล้วมีร้องไห้เลยมันตื้นตันมากเลยที่เราได้มีโอกาสเนี้ยเรารู้สึกว่ามันขลังมากๆอ่ะแล้วเราต้องมาร้องเพลงเพื่อดาวดวงนั้นบนเนี้ยวันนี้ลองซ้อมบล็อกกิ้งกันคร่าวๆพวกเราเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแรกที่เราได้มาซ้อมบนเวทีจริงที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับก็รู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยเนาะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือพวกเราค่อนข้างที่จะกังวลครับก็ยิ่งมีความแบบว่าเข้มข้นมากขึ้นเหมือนกดดันมากขึ้นด้วยแหละของผมตื่นเต้นกับโปรดักชันมากมีกังวลเรื่องแพทเทิร์นนิดหน่อยบ็อกกิ้งอ่ะเพราะว่าสถานที่ซ้อมจริงกับตอนที่จะแข่งจริงมันไม่เหมือนกันตอนนี้มันกว้างกว่าเยอะเลยแต่พอขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นเราคิดภาพว่าถ้ามีคนมานั่งดูมันจะเป็นประมาณไหนแล้วเราจะต้องส่งพลังไปใหญ่แค่ไหนจนที่จะถึงคนดูแล้วเขาจะรับรู้สิ่งที่เราทำได้อะไรเงี้ยครับก็พวกเราก็ซ้อมเต็มที่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเชียร์เรานะครับเพราะว่าโชว์ของเราเนี่ยเซอร์ไพรส์กันมากนะครับก็สำหรับวันที่4นี้นะครับมันเป็นวันแรกเลยเนาะสำหรับพวกเราทั้ง8คนในการร้องเพลงเพื่อดาวดวงนั้นให้ทุกคนได้ฟังโชว์ของเราทั้ง8คนไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่า8คน8สไตล์เลยสำหรับพวกเรานะครับก็ขอติดตามด้วยครับคุณผู้ชมและยิ่งโดยเฉพาะเพลงเพื่อดาวดวงนั้นเพลงนี้นี่พูดชื่อเพลงอย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะหลังจากนี้พอพูดปาทำนองมาทันทีต้องมารอฟังเพลงนี้ซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างขลังเหมือนกันในแต่ละปีเนี่ยนะคะเขาก็จะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ร้องท่อนไหนและนี่เนี่ยคุณผู้ชมน้องๆเนี่ยไปซ้อมที่จริงคือเดียเมื่อเช้าได้คุยกับน้องชินจังน้องเจมแล้วก็น้องมี่เมื่อกี้พอเขาปล่อยว่าน้องมี่ร้องไห้คุณออฟทำเสียงยังไงนะคะน้องมี่เนี่ยเป็นห่วงทำอยู่คนเดียวเลยนะคนอื่นไม่เห็นน้องเจมอะไรอย่างเงี้ยน้องเจมโอเคเป็นห่วงทุกคนนะคะแต่น้องๆอ่ะรับรองคุณผู้ชมว่าเขาซ้อมกันเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีอาการเกรงหรืออะไรนี่ไงตอนนี้ณเวลานี้ยังซ้อมกันอยู่เลยนะคะเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์แล้วเดี๋ยวก็ยังต้องซ้อมต่ออีกเพราะฉะนั้นเพื่อโชว์ที่มันจะต้องเป๊ะสุดๆไปเลยที่คุณผู้ชมจะได้ดูกันสดๆแน่ๆนะคุณผู้ชมสำหรับวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้องๆเนี่ยมีการทำกิจกรรมกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วที่บ้านนี้ค่ะบ้านเดอะสตาร์เคฟเอวานั่นเองคุณผู้ชมทั้งกินข้าวด้วยกันฝึกซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็ทำกิจกรรมทุกอย่างใช้ชีวิตด้วยกันที่นั่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามให้กำลังใจน้องๆทุกกิจกรรมทุกการซ้อมร้องซ้อมเต้นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจากแรงเชียร์เป็นแรงโหวตนี่ด้วยนะคะหมายลงหมายเลขชื่อต่างๆเอาให้ครบเอาให้พร้อมและ5ช่องทางการโหวตนะคะคุณสะดวกช่องทางไหนกดโหวตช่องทางนั้นได้เลยค่ะแล้วจะมาพูดทีหลังว่าหูยทำไมอะคะไม่น่าเลยอะไรอย่างนี้ไม่เอานะไม่อยากได้ยินแบบนี้ต้องโหวตใช่ต้องโหวตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็เตรียมตัวค่ะไปติดตามน้องๆกับโจทย์แรก Be Myself วันอาทิตย์นี้6โมงเย็นนะคุณผู้ชมแขกรับเชิญบอกเลยละกันมีด้วยเหรอมีค่ะแขกรับเชิญนั่นคือแจมกับฟิล์มยังไม่หมดนะคะมี4หนุ่มจาก Last One ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะมีอีกค่ะมีเป็นนิวเจนของช่องวัน31 4คนมีน้องบอสน้องปื้มนะคะน้องตั้งต้นแล้วก็น้องอู๋โอ้โหเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้จุใจแน่ๆนะคุณผู้ชม The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022 6โมงเย็นอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันค่ะ I'm gonna be the star tonight.